โลโก้รูปดวงอาทิตย์มีที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบนขอขยับสวัสดีค่ะพบกับโค้ชนัตตี้ในรายการขอขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนนะคะวันนี้นัตมีท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวมากๆหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่ในการออกกำลังกายเนี่ยมาทำกันนะคะเป็นการคาร์ดิโอช่วยทำให้หัวใจของเราเต้นเร็วขึ้นทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะมี3ท่าเขานี้ท่าแรกจะเป็นท่ายกมือแล้วก็บิดตัวนะคะยืนกลางขาให้กว้างกว่าช่วงสะโพกนิดนึงแล้วก็อาจจะงอเข่าเล็กน้อยเพื่อเป็นการทำให้รากฐานของเรามั่นคงนะแล้วก็ยกมือขึ้นมาอย่างนี้ดูด้านหน้าก่อนนะแล้วก็บิดไปแต่ตัวนะนี่ข้างละ10ครั้งนี่นะซ้าย10ครั้งขวา10ครั้งลองทำไปเลยนะคะขึ้นข้อความออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโค้ชนัตตี้หญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วนมัดผมหางม้าสวมชุดออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบโค้ชนัตตี้ยืนกลางขาให้กว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยงอเข่าเล็กน้อยกำมือและยกมือขึ้นมาให้แขนขนานกับศีรษะข้อศอกตั้งฉากบิดลำตัวไปทางขวา10ครั้งและสลับข้างบิดลำตัวไปทางซ้าย10ครั้งโอเคท่าที่2นะคะเรียกว่าท่าลันจ์แต่ว่าเราจะทำแบบเป็นแบบ beginner คือแบบเป็นผู้เริ่มต้นนะคะเรายังไม่ต้องทำที่มันแบบยากมากคือเป็นการยืนตรงๆอย่างนี้แล้วก็กลางเท้ากลางขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะแล้วก็ถอยหลังไปนิดนึงแล้วก็ย่อย่อนิดเดียวก็พอค่ะแล้วก็กลับมาเพราะเดี๋ยวถ้าย่อเยอะเดี๋ยวมันจะไม่กลับเนาะเอาแค่นี้ก่อนย่ออย่างนี้นี้นะคะดูข้างๆถอยลงไปแล้วก็ย่อนิดนึงแล้วขึ้นมาย่อแล้วขึ้นมานะคะตอนที่เราก้าวไปข้างหลังเนี่ยถ้าเราอยากทรงตัวได้เนี่ยเราต้องเขม่าท้องหรือเกรงหน้าท้องเยอะๆนะคะจะช่วยในการทรงตัวโอเคค่ะทำ10ครั้งไปพร้อมๆกันนะคะขึ้นข้อความการเกรงหน้าท้องจะช่วยให้ทรงตัวได้ง่ายขึ้นโค้ชนัตตี้กางขาเท่าช่วงสะโพกก้าวเท้าขวาไปด้านหลังเกรงหน้าท้องและย่อตัวลงเล็กน้อยก้าวเท้ากลับมาที่เดิมพร้อมลุกขึ้นมาทำสลับข้างก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังเกรงหน้าท้องและย่อตัวลงเล็กน้อยก้าวเท้ากลับมาที่เดิมพร้อมลุกขึ้นมาโอเคท่านี้นะคะถ้าสมมติว่าใครเก่งๆเนี่ยสามารถย่อลงไปเยอะๆได้เลยนะคะอย่างนี้ได้เลยนะถ้าใครเก่งๆแล้วย่ออย่างนี้ได้หรือว่าถ้าใครยังแบบแค่นี้ย่อแค่นี้ยังไม่ได้ก็สามารถก้าวไปข้างหลังอย่างเดียวก่อนก็ได้อีกหน่อยมันจะย่อลงเองนะคะต่อไปนะคะเป็นท่าที่3นะคะจะเป็นการเดินสี่เหลี่ยมแบบเร็วหน่อยเพราะว่าเราจะทำให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นใช่ไหมคะเราต้องเดินเร็วๆนะจะเป็นอย่างนี้นะคะ9แล้วกลับมาอย่างนี้แล้วแกว่งแขนไปอย่างนี้ด้วยค่ะนี่นะไปข้างขวา10ครั้งก่อนนะแล้วก็ข้างซ้าย10ครั้งนะเราจะทำให้เร็วขึ้นนะคะเพราะเป็นการคาร์ดิโอเนาะไปค่ะขึ้นข้อความเดินย่ำอยู่กับที่ขึ้นลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมโค้ชนัตตี้ยืนกางขาเล็กน้อยแกว่งแขนไปเรื่อยๆก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าทางขวาก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าทางซ้ายและก้าวเท้าขวาไปด้านหลังทางขวาก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังทางซ้ายทำเช่นเดิมไปเรื่อยๆขึ้นข้อความสลับก้าวเท้าอีกข้างทำข้างละ10ครั้งโค้ชนัตตี้ยืนกางขาเล็กน้อยแกว่งแขนไปเรื่อยๆก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าทางซ้ายก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าทางขวาและก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังทางซ้ายก้าวเท้าขวาไปด้านหลังทางขวาทำเช่นเดิมไปเรื่อยๆโอเคค่ะ3ท่านี้ถ้าใครทำตามเนี่ยรับรองมีความเหนื่อยหัวใจเต้นตุบแน่เลยขนาดนัดนะยังหัวใจแบบเต้นเร็วมากเลยเนาะก็3ท่านี้จะช่วยทำให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ถ้าหัวใจแข็งแรงขึ้นก็ร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะเราทำตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก่อนนอนทำได้ทุกเวลาเลยค่ะทำท่าละ10 ถึง 20ครั้งนะคะโอเคลองไปทำกันดูค่ะ